วันนี้ EP 9ไปดูกันเลยเรื่องนี้ไม่ให้กูลุ้นตลอดจริงค่อยๆลุ้นชอบผู้ชายตื่นมาพร้อมกับเมคอัพอุ๊ยลูกสดใสกินเสือแล้วครับเสือสมิงมันชอบแปลงร่างส่วนผมเนี่ยชอบร่างคุณครับรักเสือสมิงคุณเสือปฏิหารหรือเปล่าหรือว่าเมื่อคืนเป็นคุณเจ๋งนี่พาร์ททำไมไม่ไปทำงานเสียงพี่โชติลอยมาเลยวันนี้ขอลา1วันนะเจ๊มาลากูทำไมไปลาคุณAbsolutely fine. Thank your charms. เอ้าอยู่ในกลุ่มเหรอถือว่าว่านทำงานไปแล้วไงเป็นเซอร์เวย์คงไม่ต้องเหงาอีกแล้วเอ้าเสียงใครดังกว่าข้าแม่เหรอน้องอ้อเหรอคือมาของฉันโอ้ How was your sleep like a baby โอ้จังมากมาที่นี่หัวล้านแม่ล้านนี่เราผอมไปหรือเปล่าเนี่ยไม่นะเมื่อคืนเนี้ยสภาพเราดูไม่ได้เลยไปทำอะไรมาเมื่อคืนเหรอคุยกันเหมือนเด็กไงห้องน้ำห้องน้ำไม่ตายตายตายแล้วตายแล้วไม่ไม่ทำยังไงแล้วเนี่ยโอ๊ยเสร็จแล้วจ้าทำแล้วทำแล้วอุ้ยแม่ทำบะหมี่โอ้โหเช้าๆแบบนี้ไม่น่าจะมากินบะหมี่เลยนะลูกเนาะไม่ดีต่อสุขภาพแต่มันแก้แห้งอะเนาะพันไม่ได้กินทุกวันซะหน่อยโอ้ยน่ารักลูกแม่อร่อยอ่ะกินเยอะๆลูกกินเยอะอร่อยหิวแล้วพัดเพื่อนที่มาส่งเมื่อคืนเนี้ยเป็นเพื่อนน้องพัดใช่ปะเขามาส่งเพื่อนที่มาส่งเหรอก็คนเมื่อคืนเนี้ยที่ชื่อเจ๋งอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนน้องพัดนะเขาบอกเราว่าเป็นเพื่อนพัดอ่ะก็ตอนที่เขารับโทรศัพท์พัดอ่ะเขายังบอกเลยว่าเขาเป็นเพื่อนน้องพัดครับมาโทรหาเราต้องหลายทีแชทไปก็ไม่ตอบที่แท้ไปเป็นภาระคนอื่นนี่เองมาเนี่ยนะต้องรีบไปรับเรากลับบ้านเลยโอ้ยบ่นกินไปเอ๊แต่จะว่าไปเพื่อนน้องพัดคนเมื่อคืนนี้นะทั้งหล่อสุภาพมารยาทดีแถมตัวหอมหอมต้องสเปคมาเป็นเพื่อนที่ไหนอะทำไมม้าไม่รู้จักเลยโหวตแล้วแม่ชูสแม่เลือกไม่คุยแล้วม้านั่นหมอไม่ใช่หรอเดี๋ยวเขาไปไม่ทันหรอโอ้โหเจ๋ไฉอร่อยมากเลยมะกินเยอะๆลูกส่วนแม่กินของไม่อุ้ยโอ้โหเสียงเสียงเสียงแย่มากค่อยๆวิทย์ถ้าจะให้ผมทิ้งแผนดิจิตอลแล้วไปเร็วๆนี้เนี่ยคงไม่ได้หรอกครับถ้าภายในสิ้นปีนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นมาก็ตามสัญญาเจียนกุ๊บมีเงินพร้อมที่จ้างเอาซอสเข้ามาทำงานทันทีถ้าแบบมีแบบหนังยอดมนุษย์เนาะรถแมนเมืองไทยได้เลยนะจริงกัปตันอเมริกา
Absolutely fine. Take your times. อ่านแต่ไม่ตอบว่ะจริงตลอดหลายวันมาเนี้ยผมมาได้คิดถึงพัดเป้ารอโอกาสที่จะได้สารภาพแล้วก็ขอพัดเป็นแฟนแต่ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าผมกำลังทำให้พัดอึดอัดอยู่สำหรับผมตอนนี้มันไม่ได้สำคัญนะครับว่าเราจะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าขอแค่พัดอยู่กับผมแล้วพัดสบายใจแค่อย่างน้อยผมได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับพัดแค่นี้พัดก็ตอบแทนผมแล้วครับผมจะไม่ทำอะไรแล้วครับผมสัญญาคนเมื่อกี้แฟนเก่าของแม่งครับมุกนี้ไม่ผ่านนะครับผมไม่ได้เล่นมุกครับคุณเจ๋งชอบผู้ชายแสดงว่าชอบมานานแล้วแล้วทำไมต้องโมโหครับหรือว่างุนงิดตัวเองเฉยเราไม่รู้ว่าเราชอบเขาหรือเปล่าเรายังไม่รู้อีกหรอแค่คิดว่าที่เขาทำทุกวันเป็นแพ็คพอเป็นเจ้านายอะไรอย่างนี้ป่ะมุมแบบจระเข้จะเข้ามากัดชดครับไปโอ้ยคุณเจ๋งไปนี่ชดใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยค่ะเห็นพัดไหมครับเห็นว่าวันนี้ลานะคะเอ้าลาเหรอครับค่ะอ่านบอกข้อความเองทำไมไม่เห็นแจ้งผมเลยงั้นเดี๋ยวชดขอตัวก่อนนะฮะแล้วข้อความนั้นคืออะไรไม่ได้หมายถึงว่าอนุญาตให้ลาหรอกจัดขอบตรงนี้ให้มันตรงแล้วนะครับผมดีเลยครับแต่ฟอนต์สองอันนี้มันไม่เหมือนกันครับโดยขนาดมันไม่เท่ากันได้ครับเขาลาวันเดียวนะแต่คิดถึงปกติก็ไม่ได้ออกมาทำงานให้กับพนักงานข้างนอกไม่เนียนเลยค่ะได้ครับดีแล้วครับไม่กล้าทักทายกันหยุดถ้าคุณจิกมาหาคุณเวอร์มากเลยนะพนักงานลาหนึ่งคนทำหน้าที่หรือเปล่าแม่เอ้าโอมาแล้วป๋าเอาป๋าเหรอ Show me how to love how ไหวป่ะเนี่ยไหวป๋าสบายเฮ้ยเอาแล้วป๋ากลับมาไม่มาพร้อมกันรอบนี้ป๋าขนอะไรมาเยอะเนี่ยมาครั้งนี้ป๋ากลับมาเที่ยวด้วยอ่ะก็เลยขนของมาเยอะหน่อยโอ้พัดอย่างมีเวลาเที่ยวว่างจังนี่พัดก็เพิ่งจะได้ลาเนี่ยเอ๊ะแต่แปลกดีนะวันก่อนมาเพิ่งจะมาเองแล้วป้าก็ยังมาอีกนัดกันมาวะเนี่ยนี่นัดอะไรกันก็ป้าท่านนี้เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วจำไม่ได้เหรออันนี้ใกล้มันเกิดแล้วนะอ้าวป้าก็มาเกิดไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอโจรเกิดพัดหรอเอ้าจำวันเกิดตัวเองไม่ได้แล้วเหรอเนี่ยอะไรว่าจำวันเกิดตัวเองไม่ได้กลิ่นอะไรอ่ะ
ไม่ปะเนี่ยไม่อีกแล้วเฮ้ยป้าอะไรพันหนึ่งเลยพันต้มบะหมี่ไว้เอ้าแม่ลูกคือเหมือนกันเลยเนาะคืออะไรวะโหอื่นเลยอะไรอ่ะอื่นหมดเลยอ่ะวิชวลนี่คงจะแย่หน่อยนะป้าก็เดี๋ยวป้าทำให้กินใหม่ไหมเสียดายอ่ะพัดต้มไปทั้งสองห่อเนี่ยแต่พัดก็อยากกินฝีมือป้ามาเดี๋ยวจัดการให้ต่อไปเรียบร้อยราดหน้าบะหมี่ทอดกรอบป้าน่ากินมากเลยอ่ะให้บะหมี่ด้วยเหรอเอาไปทอดหรอรูปก่อนเนื้อปลาเธอนะไอ้ปลาดูสิเอาจริงป่ะก่อนที่เข้ามาทำเพิ่งกินมาม่ามาแต่ตอนนี้ก็เพิ่งอยากกินกันสองสามโอเคในโพสที่มันทานไม่ลงบอกไปเลยราดหน้าบะหมี่ทอดจากเชฟเชฟเชฟธเนศเชฟบะเชฟบะเออโอเคมากินเลยนะเอาเลยดิพยักหน้านี่อะไรมันอร่อยไงป้าแน่นอนอดอยากจากที่ไหนมาลูกนะโอ้ยป้าก็ตั้งแต่ออกมาอยู่บ้านเนี้ยไม่ได้อยู่อาม่านะต้องหาข้าวกินเองตลอดถ้าไม่สั่งเดนนี่ก็ต้องซื้อเข้ามากินเลยนี่ก็ต้มบะหมี่เอาอ่ะถ้าทำไมพัดไม่ลองหัดทำเมนูง่ายๆอ่ะลูกเริ่มจากเมนูไข่ก่อนอะไรเงี้ยโอ้ยป้าถ้าทำได้ทำไปแล้วขนาดไข่ดาวยังทอดยังไหม้เลยอ่ะไข่ดาวเนี่ยนะไหม้ใช่สิป้าโอ้ทำไมชีวิตมันล้มเหลวอย่างนี้วะพัดเอ้ยป้าแรงไปเอางี้ไหมช่วงที่ป้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวป้าสอนให้ป้าจะไม่ดูพัดแบบพวกเชนในทีวีใช่ไหมอ่ะป้าไม่ดูหรอกแต่ป้าจะด่าเลยคุณไปเอาวัตถุดิบเศษซากอาหารจากไหนนี่มาทำอาหารให้ผมกินเนี่ยรสชาติมันยังได้ร้อยโชยอย่างนี้คุณพัดป้าคุณนี่มันน่ารักจริงๆเลยน่ารักเยอะลูกป้ากินไหมเองต้องไม่กล้ากินอ๋อกินแล้วเดี๋ยวมันอร่อยแล้วบอกโอ้ทำไมฉันทำอร่อยจังเลยเดี๋ยวมันจะเป็นการเยินยอตัวเองธัญบันเชฟใช่ก็ปล่อยไหลเหมือนกันแต่น่ารักนี่เข้าน้ำเลยหลังจากทำอาหารจะกินกับพ่อโอ้ยพัดเดี๋ยวนี้เจ๊ไปแทนนะกูเจ๋งเขาไม่สะดวกอ่ะคือทำไมอ่ะทำไมเจ๋งต้องหนีห่างเราด้วยอ่ะโอ้เดี๋ยวตรวจแล้วมันเฮเสร็จแล้วอ่ะไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดิค่ะมันมีอยู่ร้านนึงเจ๊ชอบไปกินกับกิจใกล้บ้านกิจเขาอะเดี๋ยวจะเลี้ยงเองนี่เดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังคือบ้านกิจเขาอะเป็นราชการส่วนกิจเขาก็เป็นทนายการเป็นเกย์อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้สุดๆเลยในครอบครัวเขาอะเฮ้ยแม่เขาจะขอเจ๊มั่นแล้วสัญญาจะอยู่กับเจ๊ตลอดไปแต่เขาก็ยังไม่กล้าเปิดตัวกับที่บ้านเขาเลยค่ะว่าเขากับเจ๊อะแต่อย่างน้อยพี่กิตเขาแสดงออกกับพี่ตรงๆนะครับว่าเขารักพี่อะนั่นก็น่าจะสำคัญที่สุดแล้วแหละขอบคุณนะยิพาร์ทคือเจ๊ยังไม่รู้หรอกนะว่าหลอดมีเรื่องอะไรอะแต่ถ้าสะดวกใจเล่าให้เจ๊ฟังได้นะคะไม่ไงหรอครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปยังไม่สะดวกใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอเคโอเคไปทำงานต่อดีกว่าครับเพื่อนของมึงแบบไม่มีถั่วรู้ใจป่ะเอามึงอยากให้กูมาดูแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งจริงเหรอน้องเชลคือกูตั้งแผนกมาตั้งนานแล้วแล้วแมเนเจอร์ส่วนใหญ่อ่ะก็อยู่กันไม่นานผลงานก็ยังไม่มีกันแต่กูอ่ะไม่ได้ทำงานรับเงินเดือนมานานมากถ้าให้กูกลับไปก็คงยากแต่ถ้าให้คอนซอลอ่ะนี่ตกลงง่ายๆเลยมึงพอมีใครจะแนะนำบ้างป่ะมีแต่
กูคิดว่าไม่มีใครดีพอสำหรับมึงหรอกขนาดกูเองอ่ะกูไม่อยากเชื่อเลยว่ามึงจะมาชวนกูแต่กูมีไอเดียนะก็คนในมาแหนกก็แหละปั้นเลยให้ทุนไปดูงานหาคนที่ไว้ใจหน่อยอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่กูว่าอย่างน้อยมันก็ได้ใช้เวลาอยู่กับแผนกที่มึงปั้นมาว่าต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรบ้างจะได้ไม่ดูเหมือนเป็นหัวหน้าที่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานกูดูเป็นหัวหน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบขนาดนั้นเลยวะไม่วะมันอยู่ที่มุมมองบางคนอาจจะรับผิดชอบต่องานจนไม่สนใจคนอื่นหรือบางทีอาจจะรับผิดชอบต่อตนเองจนเหมือนคนที่เห็นแก่ตัวแต่สุดท้ายอ่ะสิ่งที่กูพูดมาเนี่ยมันก็เป็นมุมมองอยู่ทางด้านเดียวขอบใจมากว่ะเพื่อนไปแล้วมึงไว้เจอกันไปเจอกันเพื่อนขอบใจมากมึงก็แค่หาเชื่อใจคนอื่นเขาบ้างกูไปละไปเจอกันเราครับค่ะผมรบกวนแจ้งคุณเดน่าทีว่ามีตติ้งวันนี้เนี่ยผมขอเลื่อนนัดออกไปก่อนนะครับได้ค่ะขอบคุณครับโตค่ะฝากความคิดถึงด้วยนะค่ะเป็นแค่เลขาริอาจดีใจเหมือนเป็นเมียหลวงไส้ไก่หนาวป่ะเจ๊หนาวสีดอกเปิดแพร่เย็นขนาดนี้ร้อนจังเลยจ้างงเขาใส่แขนยาวสวัสดีเดี๋ยวครับน้องคาราคาซังก็มีคนถอดเสื้อให้เราไหมอุ้ยหนาวปะล่ะวีถ้าเกิดถอดให้ใส่เนี่ยคือแบบเห็นกันหมดเลยนะอุ้ยอยู่กันทั้งแพนกเลยนะแผนกนี่ครับไม่เป็นไรครับโชดพี่โชดจะดีหรอมันก็หนาวเนาะชอบอ่ะผมว่าพี่โชน่าจะหนาวกว่าผมนะครับครับผัดจับจีนก็นั่งห่างกันอย่าไปจะเหยียบไปอีกเหรอยังจะเหยียบอีกเหรอสรุปวันนั้นได้เจอไหมอ่ะไม่น่าเจอปะตามหาแล้วป่ะเวียงเวียงไปเลยครับผาดลูกเป็นไรผาดผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับผมทำอะไรให้พัดไม่สบายใจหรือเปล่าครับเปล่าครับพัดแค่เหนื่อยไงมันเป็นความผิดของผมใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมขอโทษครับเจ๋งจะขอโทษพัททำไมครับในเมื่อพัทบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณเจ๋งเลยก็ผมไม่เห็นพัทตอบกลับข้อความผมเลยอะตั้งแต่วันนั้นอะคุณเจ๋งพัดอยากให้คุณเจ๋งเลิกส่งข้อความมาพัดได้ไหมเว้ยถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงาน
ไม่ต้องชวนพัดไปกินข้าวเรื่องไปส่งพัดที่บ้านอีกพัดขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาแต่อย่าทำอีกเลยยิ่งเลยอยู่ต่อหน้าคนอื่นพัดยิ่งปฏิเสธไม่ได้มันเจ๋งอย่างทำแบบนี้กับพัดอีกเลยนะครับผมชอบคุณผมชอบคุณมากจริงๆครับยังไม่คิดว่าจะมาตอนนี้พูดอะไรอ่ะจะไม่ชอบพาได้ยังไงมันไม่เมกเซนเลยกลับไปทำงานต่อเลยครับพีพาร์ทพาร์ทเธอพาร์ทนี่ไงเขาพูดไปแล้วนี่ขนาดแบบค่อยๆแล้วนะยังโดนยังอึดอัดใจมาทำให้ค่อยขนาดไหนผิดจังหวะไงคุณเจ๋งไม่ใช่ตอนนี้นะก็พยายามเต็มที่แล้วเปล่าวะอย่างยิ้มได้ฮัลโหลเอาเจนพาร์พาร์ทเหมือนจังหวะหลักแรกเวอร์ไม่เลยพี่ชายเรายังเอาบอกไปสิไปทางโน้นเล่าไว้หมดเลยนะระหว่างเฮียพัดจ้ารู้ว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องงานแน่นอนเอาเรื่องตัวเองก่อนจ้าโอ้โหเก่งวันนี้จ้าเห็นนะพัดร้องไห้หลังคุยกับเฮียแต่ก่อนก็เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนบ่อยๆเลยแล้วไหนจะรูปเบื้องหลังงานฟอร์ดเฮียพัดก็ตัวติดกันตลอดเลยไม่ใช่หรออ่ะยังไงพัดคิดกับเฮียคงแค่เรื่องงานอ่ะจ๊าบโอ้ยจะลองไม่อยากจะหยุดความคิดที่มันเกิดเลยไปแล้วได้เลยวิ่งมือเขาสั่นไปยาไม่บอกละก็ตกลงอยู่ในหลุมก็ตายมันหาทางออกอะไรไม่ได้แล้วจ้าวิ่งเขาใจตกใจเลยใจคือแบบคือมันใช่อ่ะอีโมชั่นอลเขามันถ้าใครแบบว่าลูกเคยรวบรวมความแก้มันจะเป็นยังชอบพัดเคยครั้งหนึ่งยังชอบพัดมากจ้าเข้าใจเข้าใจตอนนี้ทั้งคู่อ่ะเข้าใจมันไม่สามารถทำให้ความรักของเรามันเกิดขึ้นได้จริงเลยจ้ะเหี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงจะลองเหี้ยเฮียจัดการได้จ้าจ้าป้อมึงเลยเฮียคิดว่านะเฮียไม่เป็นไรเราเข้าใจร้องไห้เลยเฮียคนเราต้องแทนได้
เก่งมากรอบที่แม่เล่นดีมากชาวเมื่อกี้คือแบบค่อยๆไล่อารมณ์ผักมาแล้วจ้าผักมาแล้วหอยๆๆไปเอาเก็บได้โอ้ยโหยท้องเนี่ยกินได้กินได้เยอะสิโอ้ยว่ะแล้วใครลุกอ่ะเอาอันนี้อันนั้นเดี๋ยวกูตักให้มาเราไปชนแก้วหน่อยดีกว่าเฮ้ยกินอะไรโอ้โหเอ้มามาลงหมอดีกว่าขอให้เจนของเราโชคดีตัวนี้หาเจนหน่อยเร็วลาออกไงลาออกตอนไหนวะก็ลาออกตอนที่ไปคุยกับวันนั้นไงให้ไล่แต่แรกให้ไล่ไปอยู่ทีมนึงก็เลยไม่ต้องไล่หรอกจะบอกก็จะลาออกไปแล้วยืนจะออกจริงเหรอฉันคิดว่าแบบโมโหไงเพราะจ๋าแบบไล่ออกทีมเศร้าว่าเป็นคอยจ๋าแน่หน้ามุ้ยเธอเนี่ยว่าที่จะเจอกันอะไรอยากกินเนี่ยอ่ะเอามาให้ขอบคุณนะพาร์ทนั่งก่อนดิขอบคุณครับไม่ต้องขับแล้วกินทำงานกันมาขนาดนี้ที่ถ่ายงานใช่ไหมนี่กลับไปครั้งนี้เราจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่อ่ะอ๋อกลับเพชรบูรณ์เลยพวกเราแทบไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะนั่นน่ะดิแต่ก็ยังไม่รู้เลยอ่ะพาร์ทตอนนี้ทำงานไม่มีสมาธิเลยดีจังอ่ะอยากมีบ้านที่ต่างจังหวัดให้กลับแบบนี้บ้างจังว่างๆอ่ะพาร์ทก็มาเที่ยวบ้านเราได้นะมันไม่ได้สวยมากหรอกแต่ว่ามันก็เป็นสถานที่ที่นึงที่เป็นเซฟโซนให้กับเราอะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีอะไรให้เราทำตามความฝันเลยก็ตามหมายความว่ายังไงอะก็ทุกอย่างอะมันอยู่ที่นี่อะดิแล้วดูดิว่ามันห่วยแตกขนาดไหนอะว่าแต่พาร์ทเถอะเป็นยังไงบ้างอะไม่รู้เลยอะตอนนี้สับสนไปหมดเรื่องคุณเจ๋งใช่ไหมรู้เหรอเนี่ยไม่ต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นก็ได้ดูไม่ได้ยากเลยพี่น้องสองคนเนี้ยนะเหมือนกันจะตายเออไม่รู้ว่ามันเหมือนเขามาเล่นกับความรู้สึกเราอะคือคนเจ๋งอะ too good to be true มากๆอะแล้วเขาจะมาชอบพัดได้ยังไงอะเอาพัดอย่าประเมินตัวเองต่ำเกินไปดิเรายังชอบพัดเลยแต่ถ้าเขาชอบเราจริงๆอะเดี๋ยวเขาก็หาวิธีบอกชอบเราตรงๆกันแหละบอกแล้วบอกมาแล้วไงแต่ถ้าเขาเข้ามาเพื่อปั่นหัวเราทำให้เราคิดมากเนี่ยคุณเจ๋งที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์เนี่ยก็เป็นได้แค่คุณเฮงซวยเหมือนน้องมันนั่นแหละมาดื่มให้กับพี่น้องเฮงซวยคู่นี้กันที่ทำให้เราต้องมานั่งปวดใจอยู่ตรงเนี้ยมาที่ภรรยาเจนกุ๊บผลแก้วเลยนะพ่อทานะกินน้ำเปล่านี่ตัวนู้นด้วยนะครับหมดแก้วครับผมดื่มให้กับพี่น้องเฮงสวยคู่นี้กันเถอะแต่ความเป็นพี่น้องเขาก็จะเหมือนกันจริงนะไม่ถึงว่าว่าไอ้ทำอะไรของมันวะเออขอให้โชคดีนะผัดก็เช่นกันนะตลกดีมากวะโคตรบ้าเลยเจนจากพัดจิกแต่พัดยังอยู่ไงวายมาหาเขาเองวายอุ๊ยเขาไม่อยู่อุ๊ยนึกว่าจะแบบหันมาแล้วแบบเอ้าอีพัดเอ้าพี่โชตพี่มาทำอะไรในนี้อ่ะโอ้ยเจ๊เอาเอกสารมาเก็บให้คุณเจ๋งเขาค่ะคุณเจ๋งเขาไม่ได้เข้าออฟฟิศมาหลายวันแล้วหรอครับมาก็ดีแหละมาคุยกับเจ๊แป๊บนึงอะไรเหรอพี่คือรู้แล้วเหยียบไว้เลยนะคุณเจ๋งแกกำลังจะลาออกจากแผนกเชี่ยพวกเราหรือเปล่าพาร์ทถ้าเป็นฉันจะคิดอย่างแรกเลยอ่ะ
ไม่จริงอ่ะคุณเจ๋งปั้นแผนกนี้มากับมือทำไมเขาจะทิ้งมันไปง่ายๆแบบนี้อ่ะจริงค่ะคือเจ๊อ่ะแอบเห็นแกไปคุยกับคนเก่งๆในวงการหลายคนด้วยความที่สงสัยใช่ไหมเจ๊ก็เลยไปถามเขาตรงๆว่าคุณเจ๋งคะนี่คุณเจ๋งกำลังจะทำอะไรคะแกก็เลยบอกว่าแกว่าจะลาออกกำลังหาคนมาแทนลาออกเหมือนกันพาร์ทเป็นอะไรเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะพี่ไปไหนพูดเลยแล้วกลายเป็นว่าพี่หญิงคิดถึงกลายเป็นว่าวันเกิดแต่ว่าไม่มีความสุขแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะพาร์ทนี่เคนเนี่ยคุณเจ๋งเตรียมให้พาร์ทเองเลยเนาะเอ้าเชียร้านนั้นแน่เลยเชียร์กลัวมากผมมาHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayHappy birthday to you ฮัทไม่ชอบเพลงนี้เหรอลูก Happy birthday ลูกขอบคุณมีความสุขมากๆลูกสุขสันต์วันเกิดลูกพาร์ทแล้วก็ตั้งมีอะไรจังเลยพาร์ทนี่พาร์ทเป็นอะไรหรือเปล่าลูกไม่มีอะไรหรอกม้าพาร์ทแค่เหนื่อยจากงานเฉยถ้ามีอะไรก็บอกเราสองคนได้นะลูกปีนี้อ่ะเป็นปีที่พัดเริ่มงานมันเกิดตัวเองอ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะพัดก็ยังลืมเลยว่าป้ากับม้าจะกลับมาหาพัดทุกปีอ่ะมันเหมือนพัดมัวแต่สนใจเรื่องอื่นจนลืมเรื่องตัวเองอ่ะพัดก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ลูกป้าก็เคยเป็นลูกก็แค่ต้องเรียนรู้มันต่อไปแค่นั้นเองป้ามาแต่พัดไม่รู้จะต้องจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงอะทุกที่ที่ไปมันก็มีแต่ความทรงจำไปหมดแหละThank you.
มาเข้าใจพัดนะจะเลี่ยงก็เลี่ยงไม่ได้จะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะความทรงจำมันอยู่กับตัวเราพัดเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะลูกเดี๋ยวพัดก็จะแข็งแกร่งป้าเคยผ่านมาก่อนคือเขาแยกกันอยู่ใช่ไหมพ่อแม่มันก็คงจะดีกว่านี้ถ้าป้ากับม้าอยู่พัดได้ตลอดพัดต่อให้ป้ากับม้าไม่ได้แยกทางกันก็ไม่มีใครอยู่กับพัดได้ตลอดหรอกนะชีวิตมันมีคนเข้ามาแล้วก็มีคนออกไปเสมอแต่สิ่งที่จะอยู่กับตัวเราก็คือตัวพัดเองนะลูกถึงแม้ว่าเรื่องระหว่างป้ากับม้าจะแยกทางกันก็จริงแต่เราสองคนไม่เคยไม่รักพัดเลยนะแค่เรื่องระหว่างป้ากับม้ามันไม่สามารถไปต่อได้กันได้แค่นั้นนะแล้วเราก็ไม่ได้เกลียดกันนะลูกเราสองคนอยู่ตรงนี้อยู่เป็นป้ากับม้าให้พัดแต่เรื่องของชีวิตคู่มันเป็นชีวิตจริงลูกเราต้องดำเนินต่อไปพัดถ้ามันไม่ใช่ต่อให้รักกันแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ก็ใจนะมาขอโทษก่อนฉันกลับมาลูกก็เมาแอกลับมาเลยนะมีผู้ชายมาส่งด้วยต้องผู้ชายคนนี้แน่ๆเลยอ่ะที่ทำให้ลูกเราเป็นแบบเนี้ยพัดเขาโตแล้วแต่ว่าหาทางจัดการกับชีวิตเขาได้เองอ่ะรู้แล้วนะแต่ฉันก็อดห่วงไม่ได้นี่ห่วงมากเขากลับมาอยู่เมืองไทยนี่ ฉันแต่งงานใหม่แล้วนะเออรู้แล้วไม่ต้องมาย้ำหรอกนะ แล้วแหม่มหัวทองเธอจ้ะเป็นยังไงจบไม่สวยละสิทานี่บอกพัดไปยังอ่ะฉันจะเอาหน้าที่ไหนไปบอกลูกอ่ะนี่ฉันเข้าใจเธอนะเธอไม่จำเป็นต้องแสดงความเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาก็ได้อ่อนแอให้ลูกมันเห็นบ้างก็ได้ลูกมันโตแล้วมันเข้าใจหรือว่าถ้าเธอมีอะไรอยากจะเล่าให้ฉันฟัง
ฉันยินดีรับฟังเลยนะฉันว่าเขายังรักอยู่แน่เลยอ่ะยังไงเธอก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเพื่อนไงเออแบบมาถึงแบบมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่อันน่าเดี๋ยวสปาร์คอุ้ยฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาเธอหน่อยเรื่องอะไรมีสัก2,000ไหมแต่ว่าเก็บฉันเดือดร้อนจริงๆนะไม่งั้นจะไม่พูดนะเนี่ยเก็บเลยเธอล้างนะเธอล้างฉันช่วยเก็บอย่างเดียวบอกว่ามีอะไรปรึกษากันได้ต้องมีสักหน่อยสัก2,000ไม่ได้เลยเหรอไม่ยืมตังโอ้โหพัดตังสะใจเงินเดือนออกก็คือช็อปหมดช็อปจนค่ารถหมดทำงานหนักให้เจ้าสัวแล้วก็ยังเอาเงินมาจ่ายให้เจ้าสัวอีกถูกต้องค่ะประมาณนั้นแหละซิ่งหมดตลกอ่ะถือว่ากูขอป่ะเราได้ยัดถึงเขาได้หรอได้อย่าพัดออกแน่นอนอย่าช็อปขนาดนี้นะแต่ว่าเค้กที่ซื้อมาของกินได้ป่ะแกถามอะไรเกรงใจหลานเราอุ้ยคิดแม่อุ้ยนี่เป็นอะไรป่ะเจ็บไหมเราได้อยู่มึงได้อยู่เสียเนาะหรือว่ารถไก่ย่างร้านไก่ย่างว่าเธอสอนทำฟาควันขนาดนี้เฮ้ยแปลเมาแล้วขับเนาะไม่หรือเขาดูหลับไหนไม่ฝืนอย่าฝืนดิรถพังอ่ะมีคนท้องดิรถมันจะระเบิดเออเหมือนจะระเบิดอ่ะเวลาพี่เหมือนจะไม่ไหวแล้วว่าพี่คนเนี้ยกลิ่นน้ำมันมันแบบโทษนะครับรถเสียครับลงลงรีบเอาไงดีวะไงดีอะรีบลงก่อนตอนนี้ทำเป็นรถวะเจ๊ถ้าถือของตัวเองไหวได้ไงอะจะคลอดหรอมึงว่ารูปนี้ดีปะดีแต่ทางแบรนด์เขาไม่มี CI มาให้มึงเลยไงวะไม่รู้เลยว่ะงานเนี้ยไอ้น็อตมันรับมากูไม่ได้ไปพิษด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วไอ้น็อตมันหายไปหัวไปไหนเนี่ยพี่ครับมันจะดึกแล้วนะครับผมลองไปร้อยกว่าชุดแล้วยังไม่พออีกหรอครับพี่คนที่เป็นเดี๋ยวขออีกชุดนะคอสตูมกะทิมีชุดที่สีตรงกับ CI ของแบรนด์ป่ะอีน็อตมันบีมาสีสันสดใสมึงจะเอา CI แบรนด์คุณดูมูดบอร์ดบ้างเนาะมึงเล่นดีนะเล่นนะนักแสดงนัมเบอร์เจนขอมูดบอร์ดหน่อยดิเจนอะไรเจนมันลาออกไปเป็นเดือนแล้วนี่มึงตัดใจจากมันไม่ได้เหรอวะข้อมูลไหนเบียร์จะทอดแล้วเว้ยเหงื่อแตกแล้วนะทุกคนต้องออกมูฟก่อนไหมรถสิตอนนึงอะเจ๊ดูอยู่ได้แก๊ปเหรอไม่เจอรถเลยอะไหนวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยแก๊ปไม่มีเจ๊โอเคปะโอเคอยู่มั้งนี่น้ำค้ำแตกเหรอจะคลอดแน่เลยเฮ้ยพันไม่ไหววะกลัวกูไม่ไหววะทำไมอ่ะกลัวกูจะคลอดเฮ้ยอะไรนะคลอดตรงนี้เดี๋ยวเจ๊คลอดตอนนี้อย่าพึ่งเก็บน้องไว้ก่อนเก็บไปละไม่รู้ไอ้พันเอ้มึงเราเสียเดี๋ยวเจ๊เจ๊เขาทำไมดีอ่ะไอ้พันกลัวกูจะคลอดแล้วเรียกปอดเด็กตึงดิเรียกปอดเด็กตึงฮัลโหลที่รักน้องกูกำลังจะคลอดคลอดครบกำหนดแล้วเหรอกูไม่รู้นะกูแตกแต่ถนนแล้วจะมาคลอดตรงนี้ไม่ได้นี่มึงอยู่ไหนเนี่ยส่งโลเคชั่นมาให้กูตรงนี้เลยเกิดอะไรขึ้นวะยี่แอ้มันจะคลอดฮะเออเจมตอนนี้วิบัติมีมอไซค์ป่ะนี่ครับขอยืมหน่อยด่วนเลยมาสคาร์มาไปมึงจะไปทำไมอยู่ทำงานดิเดี๋ยวกูไปช่วยไงเอามึงไปแล้วจะซ้อนยังไงมันจะซ้อน3ไม่ได้เอาละงานอ่ะมึงไม่เดี๋ยวรบกวนไม่งานทิ้งไม่เป็นไรแต่ว่ามึงจะไปซ้อน3ไม่ได้รอไปเดี๋ยวพาน้องนั่งก่อนนะทำไงดีอ่ะคนลงเอาทุกคนไปช่วยอ่ะไม่ทุกคนลงไงจะได้นอนได้นั่งเอาตรงนี้เลยเหรอฉันนึกว่าจะไปเรียกรถแต่ทำอะไรไม่ได้นี่แสดงว่าเคยวันนี้เคยคลอดแล้วไปเล่นตอนนี้แล้ว
เร็วๆเลยเมียมึงจะคลอดแล้วเนี่ยเออโอ้โหกูรีบกว่ามึงอีกกูแล้วเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้ามึงเลี้ยวขวานะขวาไหนมึงวะขวาหน้าเนี่ยมึงไม่เห็นเหรอวะกูไม่เห็นไงกูยังถามขวาไหนมึงเนี่ยมันหน้าโอ๊ยแกลองก่อนลองก่อนแอเจ๊ไหวไหมอ่ะถ่ายคลิปเป็นเจ็บโอ้ยทำไงบ้างครับเรื่องที่สำคัญต้องแบ่งช่วงแล้วนะแบ่งช่วงเจ๊แบ่งเร็วคลอดเลยเหรอต้องคลอดเอาละผมทำอะไรไม่ได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นครับพอดีพี่คนนี้เขากำลังจะคลอดเลยค่ะหนูเป็นนักข่าวแท้อุ้ยเจ๊แจ๊คศูนย์มีเจ๊คนนึงที่จะคลอดตอนรถพยาบาลรถ15จำนวนต้องไม่มีด่วนรับเรียกกูเจ๊คนได้ไหมคุณตำรวจพี่เจ๊ค่ะนี่ก็ต้องมาออกเลยตอนนี้ก็ไม่รู้คุณเป็นพ่อเด็กไหมคะผมเหรอครับใช่ค่ะไม่ใช่ครับขนาดคันดูไม่ใหญ่มากเท่าที่จับดูเด็กจับหัวแล้วนะคะหัวออกแล้วสัปดาห์แล้วคะโอ้ยมันจับไม่ได้30กว่ามั้งโอ้ยต้องเบ่งแล้วอ่ะเบ่งช่วยนะคะเบ่งเลยเจ๊เบ่งแล้วต้องรถตัวจีด้ามึงออกเป็นตัวแล้วมั้งเนี่ยที่พูดจะไปเนี่ยเออรู้แล้วกูรีบอยู่พี่เจนมันขายขับใส่ลงไปกันแล้วแอร์รอหน่อยแอร์ไอ้จ๊าบอ่ะอันนี้ใช่ไหมไอ้จ๊าบใช่ตรงนั้นแหละที่กดปุ่มกันอ่ะเฮ้ยเร็วเลยเร็วเลยใจเย็นเย็นนะไม่ใช่ปุ่มไปอีกคนทองหายนะรถล้มทองหายเลยนะมีค่ะไปจะพุ่งเข้ามาหายใจเข้าเรื่อยๆเข้าไปแบ่งนะคะคอนแล้วแบ่งนะคะตำรวจไม่จับอะไรเราไปเอาน้ำเอาอะไรมาสิผมผูกไม่ได้ครับพี่หนุนเอ้าพี่หนุนอีเหี้ยมึงยอมนั่งเขาแทนกูเลยนะออกมาไกลคนก่อนคนถ่ายคลิปเต็มเลยมาช่วยบอกหน่อยมาดีจ๋ามาแล้วจะถ่ายครับคนนี้ผัวพี่ใช่ไหมคะเออเดี๋ยวผัวพี่ถ้างั้นนะคะเดี๋ยวขอรบกวนหน่อยนะขอน้ำสะอาดไม่เอาน้ำเย็นผ้าขนหนูใหม่ๆนะคะแล้วก็ถุงมือแล้วก็ผ้าตะปูรองตรงนี้ด้วยนะคะไม่ต้องผัวก็เอาได้ไหมเดี๋ยวครับต้องคลอดตรงนี้เลยครับใช่ค่ะต้องเข้าตรงนี้แล้วไม่ใช่ผัวเอาได้ไหมทำไมไม่สั่งไม่บอกตำรวจก่อนนะทำไมไม่ให้พอผัวเท่านั้นเลยแบบนี้เข้าใจไหมแอบเบ๊กไม่ต้องนะค่ะไปก็หายได้จ้าไปจ้าไม่ขับบอสไซไปเลยทีเดียวโอ๊ยหงุดหงิดตายแล้วครับคุณตำรวจครับรถพี่บ้านไหนก็จะมาครับก็จะมาแล้วครับลงงานจะเหงาแล้วไม่เหงาก็จะมาไม่ถ่ายเลยไหมครับนะครับไม่ถ่ายเลยไหมครับไม่ถ่ายเลยพี่โอ้ถ่ายไปเถอะตอนเนี้ยทุกคนหยุดถ่ายได้ไหมครับไม่งั้นผมจะแจ้งให้หมดเลยจะถ่ายทำไมกูปล่อยไปแอะสิ่งเขาถึงหรือยังคะเด็กกำลังจะคลอดแล้วนะคะน่าจะใกล้แล้วนะครับยังถ่ายอยู่นะไม่เคยเห็นหรอจะถ่ายทำไมพี่หนุนเจ๊ไม่ได้เพราะว่าตกความฝันแต่เด็กโอ้ยไม่ใหญ่ไปไหนดอกโอ้ยไม่ออกก็ทีอับแม่เฮ้ยคนสุดเลยแอะเริ่มเลยเด็กอีนะคะเด็กอีนะหนึ่งแอะหนึ่งสองสามแซมมึงไม่ขับรถมาวะตัวละครเฮ้ยเจอแล้ววะวิ่งเข้าไปเลยมาเจอแล้วว่าอะไรชีวิตจริงมันต้องวิ่งเข้าไปแบบไอ้ดีไปเนี่ยสปอนเซอร์ไปเนี่ยค่อยๆจริงตัวละครเรื่องนี้ค่อยๆแบ่งนะคะเฮ้ยรอดไหมอ่ะต้องมีเสียงเล่นถวายชีวิตบ้างซอฟต์โซ่เย่ได้ยินเสียงแล้วเด็กออกมาแล้วค่ะเฮ้ยมาแล้วแอน
ขามปลอดภัยค่ะมะขามปลอดภัยดีนะคะชื่อแล้วชื่อมะขามมะขามปลอดภัยดีขอบคุณมะขามจ๊าบเดี๋ยวขอแล้วมะขามแอะขนุนแอะแม่แคะแม่แกะแม่แคมชื่อจริงชื่อมะขามแคะมักจะมาช้าเสมอเป็นเลยยินดีด้วยนะคะโอ้ยแม่ว่าไหนลูกไหนเด็กอะเว้ยเออไม่อยากเห็นซีนดิโอ้พี่คะเดี๋ยวก่อนถ่ายรูปให้หน่อยดิโอ้ได้เจ๊ถ่ายอ๋อโอเคนี่ครับเอาจากคนตรงคนนั้นได้เลยค่ะเต็มเลยไอ้ดอกให้หน่อยซ่อมเจ๊มองหน้าลูกด้วยสิโอเคโอเคได้เลยเน้นจะเต็มแล้วเนี่ยโอ้ยได้ไหมได้วีดีโอได้ไหมเออไปลูกหายใจไม่ออกเลยที่ตัดเก็บต่อเลยเหรอเก็บต่อเลยเอาไปไปไปเดินเดินจับเดินเดินเจ๊เฮ้ยยังเดือดเออใครจะไปคิดวะว่าเจ๊แม่งจะคลอดกลางถนนอะรู้นะว่าเป็นคนรวยอะแต่ไม่คิดว่าจะรวยขนาดนี้อะแถมชื่อลูกนะยังคิดว่าอีกมะขามน่ารักดีฮะเออน่ารักเนาะดีนะชื่อมะขามปอมอย่าเลยเจ๊ก็สู้นะเหนื่อยแทบตายมีเวลามาอัปเดตรูปอีกอ่ะนี่ดูดิเขาแท็กเราสองคนอ่ะโอ้ยมึงปิดหน้ามะขามหมดเลยเอ้าก็ลูกเขาอ่ะแต่น่ารักนะจริงไอ้หนุ่นเป็นพ่อคนแล้วอ่ะเขาก็ดิเออดิคนแอบเป็นลูกคนนี้ปะเฮ้ยไม่ใช่เขาแค่แอบชอบเพื่อนเขาเฉยไม่ใช่หรอแอบชอบแอบกลับบ้านโอ้ยบ้านเย็นบ้านชามทุกคนคือเป็นชีวิตใช้ชีวิตปกติจบแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าได้พี่พูดกูคิดถึงพี่พูดสุดๆจริงด้วยที่เธอบอกว่าเขาเลิกกันอ่ะเขาก็ไม่มาหาฉันพี่พูดยังไม่มองอีกนะคะไอ้ร้านแอร์เห็นเขามีความสุขอะวิธีแบบตอนนี้ดีนะมีความเชื่อมโยงได้อย่างดีชอบตื่นเต้นแล้วอยากอุ้มน้องดีใจจะได้เจอน้องแล้วเจนด้วยนะคุณพูดออฟฟิเชียลตื่นเต้นแล้วอยากอุ้มน้องเดี๋ยวต้องอ่านคอมเมนต์นะไปเจอพี่พูดคอมเมนต์พี่พูดแก๊งคนโสดเนี่ยสามคนใช่ไหมบัตรมาได้เลยค่ะอยู่พร้อมนี่คือลูกแอร์นะมาค่ะหน้าเด็กเวอร์ยินดีนะคุณพ่อคุณแม่ยินดีด้วยคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนเจ็บกว่ากันพูดเลยกิติพงศ์ absolutely fine take your time โอ้ยหยุดหรือไม่ได้หยุดถ้าตอบตอนนี้ยังทันไหมมีพัสดุกล่องใหญ่ส่งถึงพัดป้าวางไว้ในห้องนอนนะลูกอ
อุ้ยสปอนเซอร์มาให้เหรอวะโอ้เป็นการทายอินที่บิ๊กบึ้มเบอร์วาซาบิใครรู้ว่าเราชอบกินผ่านไหมครับอร่อยเลยครับมันกรุบกรอบจัดจ้านจี๊ดจ๊าดเหมือนวาซาบิแบบในญี่ปุ่นเลยครับผมหยุดกินไม่ได้ครับเฮ้ยเพื่อจะอารมณ์ดีขึ้นหรอก็ไหนบอกเราว่าถ่ายรูปมีโน้ตแฮปปี้เบิร์ธเดย์พาร์ทของขวัญที่ฉุนที่สุดฉุนเฉียวแล้วตอนนั้นเลิกฉุนเฉียวแล้วมาฉุนวาซาบิแทนได้ไหมครับพัดมาแล้วAre you feeling better? คุณรู้สึกดีขึ้นหรือยังเขาไม่อยากให้เรายุ่งกับเขาแล้วสีสปอนเซอร์ล่ะจ่ายถูกละ 50,000 นะความแบบตัดพ้ออยู่นะมัน make sense แล้วสำหรับผมเนี่ยโอ้ยสงสารคุณเจ๋งจังเลยอ่ะพัดเราทุกซีนจริงกูยิ้มได้แค่ตอนมะขามพ่อได้แค่นั้นพี่พีดีแต่ชอบไหนพี่พีดีมันคือความรักปะเนาะโอ้ยซีนนี้ก็ดีคือมันมีความแบบรีเลทหลายๆซีนจริงเขาบอกคือเรารู้สึกว่าจริงๆเราแบบว่าเคยสังเกตไหมคือเวลาพอถึงวันเกิดเราเนี่ยเราใช้คำว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตลอดในการอวยพรวันเกิดให้ใครก็ตามอ่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในวันที่เราเกิดมาคือมันวันที่ทุกคนต่างจะแฮปปี้กับเรานะสังเกตจากลูกแอะเราไม่รู้เลยนะว่าเด็กคนนี้โตขึ้นเขาจะทำงานอะไรเขาจะเป็นใครแต่ทุกครั้งที่มันมีการเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ทุกอย่างมันคือความสวยงามอ่ะมันคือการเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาบนโลกอะไรแบบนี้พอมันรีเลทกับสิ่งที่พัดเจอคือเราไม่เคยรู้เลยว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายกับเราขนาดทำไมเราถึงได้เกิดขึ้นมาบนโลกที่หลายๆคนชอบบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูจริงๆควรเกิดมาไหมหรือว่าอะไรแบบนี้คือเรารู้สึกว่าหนังมันมีความแบบรีเลทกับเรื่องของการแบบเราเกิดมาแหละเราเกิดมาเราควรมีความสุขปะวะเนี่ยเราควรแบบใช้ชีวิตให้มันมีความสุขกับสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยทำไมเราถึงเอาทุกอย่างความทุกข์มันมาอยู่กับเราไว้หมดไม่งั้นเราจะเกิดมาทำไมไม่งั้นเราจะมีเพลง Happy Birthday ไว้ทำไมทุกคนต้องจะอวยพรมันเกิดให้เรามีความสุขทำไมแล้วก็มันมีเรื่องของการแบบเวลาอย่างตัวละครหลายๆตัวมันได้รับผลกระทบจากการแบบเห็นเด็กเกิดคนหนึ่งเราชอบซีนนั้นมากเลยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับทุกคนก็ยินดีกับการที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้แต่ตัวเราเองทำไมถึงยังทุกข์อย่างเจนอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยเราอ่ะเดินทางตามหาความฝันนะแต่บ้านเกิดเราอ่ะมันไม่มีที่ให้เราต้องทำตามความฝันได้เลยเราเลยต้องมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะวะเนี่ยทุกคนแบบมองโลกแบบว่าโลกมันโหดร้ายเหลือเกินใครจะไปคิดว่าแบบคนที่เกิดมามีพร้อมทุกอย่างอย่างคุณเจ๋งอย่างนี้ก็ต้องอยู่กับความทุกข์มันสื่อให้เห็นถึงความทุกข์ในทุกๆคนที่เกิดมาหมดเลย ทุกคนเกิดมามีความทุกข์หมดเลยเธอเป็นไงบ้างดูตอนนี้ไปซีนพ่อแม่ที่แบบได้กลับมาอะไรเงี้ยถึงเขาจะแยกจากกันเขาก็ยังแบบคอยมาในวันสำคัญของลูกเงี้ยซีนนั้นมันก็ดีจริงๆที่ทำให้เห็นว่าแบบยังมีคนรักคนเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยซีรีส์อ่ะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วความรักมันคือความรักอ่ะมันไม่ใช่พอเรื่องเพศเราไม่ใช่ว่า
เราเกิดมาเป็นแบบตุ๊ดเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นทอมเป็นดี้แล้วเราจะไม่สมหวังในความรักชายหญิงก็คือไม่สมหวังในความรักได้เหมือนกันคือมันอยู่ที่คู่เราเลยอ่ะนั่นแหละก็แบบรู้สึกว่าเออหนังมันดีนะอะไรเงี้ยอ่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะทุกคนนะน่าจะสุกแล้วแหละนะเพราะตอนนี้ไหม้หมดแล้วอีก3ตอนเองเนาะลูกเนาะจริงๆเขาบอกว่ามีเรื่องจะประกาศก็เลยนัดทีมมีตติ้งพรุ่งนี้เช้าแบบด่วนเลยค่ะคุณเจ๋งจะออกจริงๆเหรอครับคุณเจ๋งชอบพัดอยู่ไหมชอบคุณมากแล้วก็มากขึ้นทุกวันผมกำลังหาเมย์คนใหม่มาแทนที่ผมอยู่นะครับคนนั้นเนี่ยก็คือพัดนั่นแหละให้รับบทเมเนเจอร์เลยหรอพัดมาเป็นตำแหน่งคุณเจ๋งเลยก็เพื่อนแนะนำมาแล้วว่าหาคนที่ไว้ใจที่เราจะบุกปั้นเขาอะไรเงี้ยแต่พอเขาบอกว่าจะมีส่งไปเรียนต่างประเทศด้วยนี่หรือว่าจะส่งพัดไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ต้องห่างกันหรือเปล่าแต่นี่คือมันเป็นแบบลายเส้นของดีฮับที่เราชอบจริงๆนะดีฮับเขาจะมีลายเส้นที่เรียกว่าให้ไปเรียนรู้อะไรสักอย่างนึงมาถูกปะตัวละครชอบเรียนรู้อะตัวละครจะต้องเรียนรู้จากคนอื่นอะเยอะๆแต่นี่เราชอบเรื่องนี้ตรงที่ว่าเราว่ามันเล่าเรื่องความรักของคู่หลักในมุมโมเมนต์น้อยมากเลยนะแต่มันเล่าในความรักในความแบบความหลากหลายหรือเขาเรียกว่าดึงอาชีพของตัวนายเอกอะที่ต้องทำต้องเจออะไรบ้างอะมาเล่าอะเยอะซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเสน่ห์ของซีรีส์เรื่องนี้เลยคือแบบเอาอาชีพของตัวละครอะมาเล่าอย่างละเอียดมาตีแผ่อย่างละเอียดทำให้ซีรีส์มันน่าดูโอเคสนุกมากครับวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามคอนเทนต์รับสายผมหน่อยอันนะพี่อัพพี่แมนพี่เบนค่ะน่าจะมาช่วงซีรีส์จบพอดี EP 12ฝากติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะคะช่องโมเมนต์ค่ะใช่ก็ไปกดติดตามช่องนั้นกันก่อนได้นะครับไปแล้วทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่จะมาให้คอมเมนต์คุยกับพวกเราด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ